มาครับมาเนื่องในโอกาสนะครับตอนเช้าเนี่ยผมได้ทำการอ่านมังงะเรื่องนึงนะครับนี่นั่นก็คือเรื่องนี้นะเกมพลิกโฉมนายกระจอกนะครับแล้วก็ได้ทำการอ่านจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มันมีอนิเมะด้วยนะเรื่องนี้ก็เลยทำการดูอนิเมะต่อนะครับรู้สึกว่าแม่งเอ้ยเชี่ยโคตรสนุกเลยนะครับก็เลยแบบว่าคิดอยู่ในใจนะครับว่าเมื่อไหร่พี่เด็กเพลสแกจะออกเล่ม2สักทีนะฮะก็อยากตามเก็บสะสมมากเลยเพราะรูปเล่มมันสวยนะครับแล้วก็เนี่ยกระดาษดีนะนี่ๆๆโอ้โหแล้วก็ตัวหนังสือเนี่ยใหญ่มากๆนะครับถึงแม้ว่ารูปเล่มเนี่ยมันจะออกไปในทางของนิทานเด็กก็ตามนะแต่ผมก็รู้สึกเอาไปเอามาผมก็ชอบแบบบิ๊กบุ๊กเหมือนกันนะมันทำให้เราแบบรู้สึกว่ามันอ่านง่ายแล้วก็สะดวกตาดีอะไรแบบนั้นนะครับแต่ด้วยความที่ว่าแน่นอนครับถ้าให้ผมอ่ะมาเก็บรูปเล่มแบบเนี้ยผมก็ต้องหาถุงซิปหรือหาถุงแก้วอะไรสักอย่างที่จะมาครอบคลุมใช่ไหมฮะแต่ด้วยความที่ว่าขนาดทั่วไปที่เราซื้อกันอย่างเช่น15คูณ22เซนติเมตรหรือว่า15คูณ23เซนอะไรแบบนั้นนะมันไม่สามารถที่จะใส่เจ้าตัวบิ๊กบุ๊กได้ของเด็กเพลสเนี่ยตัวดีเลยนะครับที่จะใส่ไม่ได้ก็เลยทำให้ผมอ่ะต้องไปตามร้าน20บาทนะครับแล้วก็ทำการซื้อถุงซิปนี่นะฮะขนาดนี้มานะครับนี่20คูณ30เซนติเมตรนะครับก็แปลงจากมิลลิเมตรแล้วเนาะนี่ก็จะมีทั้งหมด8แผ่นในราคา20บาทนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าขนาดเนี้ยมันเป็นขนาดที่กำลังน่าจะพอดีสำหรับเจ้าตัวมังงะของเด็กเพลสหรือว่าบิ๊กบุ๊กแต่ละค่ายเลยก็ว่าได้นะครับที่จริงแล้วเนี่ยมันมีขนาดของ18คูณ28นะครับแต่ผมก็มองว่ามันน่าจะพอดีเกินไปนะครับแล้วข้อเสียเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เจ้าตัวมังงะเนี่ยเวลาใส่ของไอ้18คูณ28ไปใช่ไหมมันอาจจะหยิบออกมาลำบากเหมือนที่เราเคยใส่มังงะทั่วๆไปของ15คูณ22นั่นก็เลยทำให้นั่นแหละต้องมาซื้อแบบเผื่อขนาดให้มันใหญ่ๆเพิ่มขึ้นอะไรแบบนั้นนะครับเผื่อมันจะใส่ได้ง่ายแล้วก็หยิบออกมาอ่านได้ง่ายๆนะครับแต่ข้อเสียเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้สวยไม่ได้แบบตามที่เราต้องการถูกไหมฮะแต่ด้วยความที่ว่าผมก็คงไม่ได้คิดอะไรแล้วล่ะนะครับถุงซิปมาใส่กับเด็กเพลสเนี่ยก็น่าจะเป็นอะไรที่ป้องกันได้ในระดับนึงนะครับถามว่ามันป้องกันเหลืองไหมก็คงอาจจะไม่ได้ป้องกัน 100% นะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูเรื่องนี้นะครับเรื่องนี้นะครับก็เป็นเรื่องของเด็กเพลสเหมือนกันนะฮะนี่นี่นี่ก็มีขนาดบิ๊กบุ๊กที่เท่ากันเลยนะครับเท่ากันกับอันนี้นะฮะแต่เนี่ยนะต่อให้มันเป็นกีนลีดยังไงเนี่ยคุณก็ดูนะเนี่ยผมเก็บแบบเอาไว้ด้านนอกอย่างเงี้ยมาหลายปีแล้วนะครับเรื่องนี้ผมซื้อมาประมาณ 2-3 ปีได้แล้วนะครับเอาไว้ด้านนอกเงี้ยจนมันก็ยังมีความเหลืองอยู่นะครับคือด้านในเนี่ยมันอาจจะไม่เหลืองนะครับมันก็เป็นกีลิฟตามสไตล์ตามที่เราเข้าใจนะไอแคร์เปเปอร์นะครับแต่เนี่ยตรงสันมันก็เหลืองตามปกตินะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยพูดได้เต็มปากเลยว่ากีลิฟมันก็มีโอกาสเหลืองได้เหมือนกันนะครับแต่การที่เราป้องกันไว้ก่อนเนี่ยเราไม่ได้ป้องกันที่ว่ากันเหลืองหรือว่าอะไรอย่างเดียวนะครับเราป้องกันก็เพื่อที่จะกันฝุ่นแล้วก็กันชื้นกันน้ำด้วยอะไรแบบนั้นนะครับเผื่อห้องมันมีความชื้นแล้วก็หรือว่ามีอากาศที่อบอ้าวอะไรแบบนั้นนะครับก็เลยทำให้นั่นแหละซื้อถุงซิปมาน่าจะเป็นคำตอบที่ดีที่สุดนะครับถุงแก้วเนี่ยมันเอาไว้เน้นโชว์เน้นอะไรแบบนี้เนาะก็เลยทำให้ตัดสินใจซื้อมานั่นเองนะครับสำหรับขนาด 20x30 นะครับแต่ถามว่า20บาทได้8แผ่นมันคุ้มไหมสำหรับผมมันไม่คุ้มหรอกนะฮะไปซื้อ20x30เนี่ยตาม Shopee ตาม Lazada หรือตามร้านอะไรที่เขาขายเป็นแพ็คดีกว่านะครับเป็นแพ็คแบบ100ใบอะไรแบบนั้นตามราคา50บาท1กิโลอะไรแบบนั้นน่าจะคุ้มกว่านะครับสำหรับผมนะเพราะฉะนั้น20บาท8แผ่นมันไม่คุ้มหรอกนะฮะจะซื้อมางั้นแหละเพราะว่าซื้อมาลองเชิงก่อนนะครับถ้ามันไม่เวิร์คหรือว่าอะไรยังไงเดี๋ยวผมจะไปสั่งตามของไอ้นั่นแหละ Shopee อะไรเอานะครับแล้วก็อันนี้นะครับมันจะเป็นขนาดนี้นะฮะ150คูณ220มิลลิเมตรทับตีเป็นหน่วยเซนก็15คูณ22นะฮะก็นั่นแหละตามขนาดมังงะทั่วไปนะครับอันนี้ก็ซื้อมาลองเชิงเหมือนกันนะครับคือไม่ได้ซื้อมากะเอาใส่แล้วโชว์หรือว่าเอาเท่เอาสวยอะไรแบบนี้นะก็แค่มาลองดูนะครับก็จะมีทั้งหมด15แผ่นในราคา20บาทนะฮะโอ้โหก็เรียกได้ว่านั่นแหละนะครับก็มาลองดูกันนะครับเรียกได้ว่าช่วงนี้กำลังวิจัยหนักนะครับเกี่ยวกับการใช้ถุงซิปใช้ถุงแก้วนะในการรักษามังงะอะไรแบบนั้นนะฮะมาเริ่มแกะกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูขนาดก่อนนะครับปึ๊บตรงนี้มันจะเป็นถุงแก้วปึ๊บผมหยิบมาแผ่นแรกนะครับก็จะสังเกตได้เลยว่าโอ้โหมีขนาดที่ใหญ่มากๆเลยนะฮะเห็นไหมดูดินะครับแล้วก็มันจะมีลายตรงนี้ถ้าใครไม่ได้ซีเรียสที่ว่าอยากจะโชว์อะไรมากมายเนี่ยก็คงไม่มีปัญหาอะไรตรงส่วนนี้นะผมก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรตรงเรื่องลายที่มันอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ขนาดความหนาเนี่ยก็เป็นขนาดบางนะครับบางมากๆนะฮะก็ไม่ได้หนาไม่ได้แบบอะไรมากมายนะครับแต่ก็อย่างว่าแหละครับว่าถ้าเราซื้อแบบใหญ่ๆมาเผื่อขนาดไว้มันก็จะได้หยิบมังงะออกมาง่ายๆนะครับถึงแม้ว่ามังงะเนี่ยมันอาจจะล้นหรือว่าเกินมานิดนึงก็ไม่เป็นไรนะครับมันสามารถหาเทปหาอะไรมายัดเอาได้นะครับหรือถ้าใครที่แบบอยากเก็บยาวๆไม่คิดอ่านเลยเนี่ยก็สามารถแบบ
โอ้ใส่ขนาดมังงะปกติทั่วไปได้หลายเล่มเลยนะเนี่ยนะฮะนี่นะฮะประมาณนี้นี่ปึ๊บเปิดถุงซิปมาปึ๊บโอ้โหนะนี่มันมีขนาดที่บางๆนะครับก็เลยทำให้นี่มันสามารถขยี้ได้อะไรได้นะแบบไม่ลื่นมือเลยนะนี่ปึ๊บก็มาลองใส่กันดูครับผมอ่ะส่วนเรื่องนี้นะครับถามว่าจะรีวิวไหมก็ดูก่อนดูก่อนนะอาจจะรีวิวให้ก็ได้นะครับเพราะว่าอนิเมะเนี่ยสนุกมากๆนะครับโอ้โหสุดๆแหมแล้วก็ขนาดรูปเล่มนี่ใหญ่ได้ใจจริงๆนะครับจากตอนแรกผมไม่ค่อยชอบเลยนะอ่ะก็มาลองใส่ดูครับผมปึ๊บนี่นะโอ้โหเรียกได้ว่าเนี่ยใส่ได้แบบล้ำมาอย่างนี้เลยนะครับซึ่งแน่นอนว่ามันใหญ่นะครับก็จริงอยู่ที่มันใหญ่บางคนอาจจะอยากได้แบบที่มันขนาดพอดีพอดีถูกไหมฮะแต่ผมว่าขนาดนี้แหละกำลังดีนะครับเพราะว่าอะไรมันจะได้หยิบออกง่ายเอาออกง่ายนะฮะมันจะได้แบบไม่ต้องมาตีเลียนเรื่องการแบบโอ้โหต้องเสียสันปกสันตรงนี้เบี้ยวอะไรแบบนั้นนะครับทุกคนน่าจะเจอปัญหานะเวลาเอามังงะออกแล้วตรงนี้มันจะไปขูดกับไอ้ตัวของเนี่ยตัวที่รูดซิปอ่ะมันทำให้มันแบบมีสันย่นแล้วไม่สวยถูกไหมฮะก็เลยอ่ะนั่นแหละเป็นคำตอบนะครับถ้าถามว่าผมใช้บิ๊กบุ๊กขนาดไหนผมก็ใช้ขนาดนี้แหละ20คูณ30เซนติเมตรนั่นเองนะฮะก็สามารถใส่ได้1เล่มแล้วก็สามารถใส่เพิ่มได้ไหมก็เดี๋ยวลองดูนะฮะก็เอาตัวนี้มาใส่เพิ่มนะครับปึ๊บก็ใส่ได้นะครับเดี๋ยวไปใส่เพิ่มนี่ผมไปเอามาเพิ่มนะครับนี่นะฮะปึ๊บยังไม่ได้แกะซีลหรอกแต่ก็ลองดูนะครับมันใส่ได้กี่เล่มนะฮะปึ๊บใส่ได้5เล่มไม่เอ่ยก็เอาจริงๆแล้วนะครับมันสามารถใส่ได้ทั้งหมดนี่นะฮะ5เล่มแบบนี้เลยนะครับแต่ถามว่า5เล่มเนี่ยมันจะดีไหมมันก็คงไม่ได้ดีเท่าไหร่หรอกนะครับเพราะว่ามันจะแน่นเกินไปนะฮะนะครับแต่มันก็ถือว่าโดยรวมเนี่ยใส่ได้เยอะนะครับนี่บิ๊กบุ๊กโอ้โหใส่ได้5เล่มกันเลยทีเดียวนะครับแต่ผมแนะนำนะให้ใส่แค่4เล่มก็พอนะครับมันจะได้แบบไม่ต้องยัดแน่นกันเกินไปนะฮะก็เอาเป็นว่าสำหรับขนาด20คูณ30เนี่ยสามารถใส่บิ๊กบุ๊กได้ถึง5เล่มกันเลยทีเดียวนะครับหรือถ้าใครอยากจะใส่แยกก็แล้วแต่นะครับหรือถ้าใครที่ไม่ได้ชอบที่มันขนาดใหญ่เกินไปก็แนะนำ18คูณ28เซนติเมตรนั่นเองนะฮะแต่นั้นมันจะมีปัญหาในเรื่องของการเอามังงะออกเนี่ยมันจะติดนะครับเนี่ยแต่เนี่ยมันคือมันใหญ่มากนะครับโอ้โหแล้วก็นี่นะทำการปิดซิปนี้เลยนะครับรีดลมหน่อยก็ดีนะฮะแต่ผมสมมติให้ดูกันเฮ้ยเนี่ยเห็นไหมโอ้โหแล้วก็พับลงนี้ปึ๊บเฮ้ยโอ้โหสวยใช้ได้แล้วเนี่ยผมหันสันปกผิดด้านนี่หว่ามันก็เลยว่าอยู่ทำไมไม่สวยนะครับนี่เห็นไหมใส่ได้แบบสบายๆเลยนะครับทุกคนเห็นไหมไม่รู้นะนี่ประมาณนี้เลยนะครับปึ๊บเวลาถอดออกถอดง่ายไหมมาดูกันครับผมถอดออกก็นะก็ไม่ได้ถอดยากอะไรขนาดนั้นนะฮะนี่เห็นไหมเฮ้ยถอดได้เลยอ่ะง่ายๆครับผมนี่โอ้โหปึ๊บออกมาปึ๊บเสร็จแล้วใช่ไหมฮะปึ๊บแล้วก็เอาออกมาอ่านได้เลยนะฮะนี่แบบนี้นะครับโอ้ชิวๆนะครับออกได้ง่ายสบายๆนะครับผมใส่ขนาดบิ๊กบุ๊กได้นะหรือว่าถ้าใครที่มีแบบพวกนิยายหนาๆอย่างเช่นในพวกนิยายเกิดชาตินี้พี่ต้องเทพอะไรแบบนั้นนะฮะก็สามารถใส่ได้เหมือนกันนะถ้าให้ผมคาดเดาเนี่ยน่าจะใส่ได้สักประมาณ2เล่มต่อ1ถุงซิปนะครับขนาดนี้นะฮะน่าจะกำลังดีสำหรับนิยายของขนาดเกิดชาตินี้พี่ต้องเทพนะครับแล้วถามว่าของบิ๊กบุ๊กค่ายอื่นใส่ได้ไหมอ่ะเดี๋ยวลองดูครับผมอ่ะแน่นอนนะครับว่าขนาดบิ๊กบุ๊กของค่ายพี่สยามเนี่ยมันมีขนาดที่ใหญ่ก็จริงนะแต่มันมีขนาดที่ค่อนข้างเล็กกว่าของเด็กเพรสอยู่หน่อยนึงนะฮะนี่เห็นไหมเพราะฉะนั้นไม่ต้องบอกหรอกว่าจะใส่ได้ไหมนะใส่ได้อยู่แล้วนะครับแต่มันจะสามารถใส่ได้แบบกี่เล่มนะครับต้องมาดูกันผมก็เลยเอาเล่มแบบหนาๆมาเลยนะแบบนั่นแหละมาลองใส่ดูนะครับอ่ะปึ๊บลองใส่แบบเบื้องต้นไปก่อนนะฮะปึ๊บแล้วก็เอาเล่มนี้มานะนี่ปึ๊บอย่างนี้เลยโอ้โหจะเรียกได้ว่าสามารถใส่ได้แม้กระทั่งเล่มหนาๆแบบเยอะๆเลยนะฮะถ้าตีบิ๊กบุ๊กแบบเล่มบางๆของสยามอินเตอร์เนี่ยผมก็ตีไปสักประมาณ 5-6 เล่มนะครับที่จะใส่ได้แต่นี้มันใส่ได้4เล่มเพราะไอ้2เรื่องนี้มันหนานะแต่ผมว่าไอ้ถ้าเป็นฉบับของ True Love Blue เนี่ยน่าจะใส่ได้ประมาณ6เล่มนะครับอ่ะประมาณไปคร่าวๆนะครับแล้วก็ใส่อย่างนี้ปึ๊บแล้วก็พับลงนะครับหรือบางทีเราจะใส่แบบเอานี่ขึ้นมาก็ได้นะครับแล้วก็พับลงงี้แล้วเวลาตั้งก็ตั้งอย่างนี้เอานะครับมันจะได้แบบไม่ต้องเห็นไอ้ตรงส่วนด้านล่างอะไรแบบนั้นนะฮะก็ถือว่าน่าจะเป็นคำตอบที่ดีเลยนะครับสำหรับขนาด 20x30 เนี่ยใช้ได้ใช้ได้นะฮะนี่ก็สามารถถอดออกได้แบบง่ายๆนะครับไม่ต้องคิดอะไรนี่ปึ๊บโอ้โหฟินนะครับฟินไม่ต้องมากังวลเรื่องสันปกบุบหรือยุบหรือไม่สวยเลยนะฮะปึ๊บนะครับก็สามารถใส่ได้นะครับแล้วก็ขนาดนี้ผมคงไม่ได้รีวิวให้ดูหรอกเคยรีวิวไปแล้วนะฮะแล้วคราวนี้นะครับก็มาดูขนาดของนี่นะฮะ
ขนาดปกติทั่วๆไปนะครับว่าจะใส่ได้กี่เล่มนะครับผมก็เลยเอาเรื่องนี่ปริศนาบ้านเก่างามมรณะมาทั้งหมดจำนวน7เล่มก็มาดูครับว่าจะสามารถใส่ได้แบบกี่เล่มนะก็คือมันก็ออกแบบมาให้ใส่บิ๊กบุ๊กได้ไม่พอก็สามารถใส่แบบมังงะทั่วๆไปได้หลายเล่มนะฮะจะใส่แบบแนวนอนก็คงน่าจะใส่ไม่ได้นะครับแนวนอนมันใส่ได้อยู่หรอกแต่มันเอาออกยากนะครับก็แนะนำให้ใส่แบบแนวตั้งแบบนี้แหละนะฮะปึ๊บโอเคเอาใส่ทีละเล่มดีกว่าอย่าเพิ่งใส่ฝืนใส่ไปเยอะนะปึ๊บปึ๊บจะใส่ได้ใช่ไหมใส่ได้อีกไหมจะโอ้โหก็ใส่ได้นะครับแต่มันก็ต้องฝืนหน่อยนะครับโอ้โหยัดแน่นเลยนะครับเอาเป็นว่าสำหรับเล่มปกติเนี่ยก็สามารถใส่ได้ทั้งหมด6เล่มนะครับแต่ก็ต้องมีการฝืนนิดหน่อยนะครับแต่ผมก็แนะนำนะว่าให้ใส่5เล่มต่อ1ถุงซิปก็พอแล้วนะฮะอันนี้มันแน่นเกินไปจนมันรู้สึกว่ามันจะแบบว่าไงทับถมกันเกินไปหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะฮะแต่ก็นั่นแหละประมาณ5เล่มน่าจะกำลังดีนะครับ6เล่มมันเยอะไปนี่แหละครับออกเอาออกยากนะครับใส่6เล่มมันเลยยัดติดกันอย่างนี้นะครับแต่ที่เหลือก็สามารถเอาออกได้แล้วนะฮะปึ๊บนี่นะครับก็เอาเป็นว่าสำหรับขนาด 20x30 เนี่ยน่าจะเป็นขนาดที่ผมเล็งไว้แล้วว่าผมจะใช้ในอนาคตนะครับแต่ถามว่าในอนาคตเนี่ยผมจะซื้อขนาด 18x28 มาลองไหมก็ว่าจะลองอยู่นะครับแต่เอาเป็นว่าผมจะใช้แบบนี้ไปก่อนละกันนะครับขนาดนี้ก็เป็นขนาดที่ผมมองว่าเออกำลังเหมาะเลยนะครับที่จะใส่บิ๊กบุ๊กได้หลายๆเล่มนะฮะก็เอาเป็นว่าสำหรับบิ๊กบุ๊กก็จะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวก่อนจบคลิปเนี่ยผมก็ในร้าน20บาทเนี่ยผมก็ได้มีโอกาสไปซื้อนอกจากถุงซิปแล้วเนี่ยผมไปซื้ออีก1ชิ้นนะครับที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันเท่ดีนะครับแล้วก็เห็นจากคุณซิบิโตะเขาแชร์มาจากกลุ่มนะครับก็เลยมาลองซื้อดูนะครับก็คือนี่นะครับกรอบรูปจำนวน20บาทนั่นเองนะครับผมที่จริงแล้วเนี่ยมันเป็นกรอบรูปที่แบบไม่ได้อะไรมากมายเลยนะก็ดูแบบก้องแก๊งนะครับแต่มันเป็นแบบเนี่ยกรอบลายทองที่สวยมากๆเลยนะครับซื้อจากร้าน20บาทเหมือนกันนะครับขนาด 4x6 นิ้วนะฮะแล้วก็ไปเห็นตามกลุ่มตามอะไรแบบนี้เขาแชร์ออกมาก็รู้สึกว่ามันสวยดีไอเดียดีมากนะครับตอนแรกอ่ะผมได้ทำการลองเอาไอ้การ์ดของ Spy X Family มาลองใส่แต่มันไม่เข้ากันนะครับด้วยความที่ว่ามันเป็นกรอบสีทองแต่ไอ้โปสการ์ดของ Spy Fam มันเป็นสีเขียวมันเลยแบบไม่ค่อยเข้ากันนะครับผมก็เลยทำการเอาโปสการ์ดทองของอันนี้นะครับเรื่อง Death Note มาลองใส่ดูเชี่ยกลายเป็นว่าแบบโคตรเท่เหี้ยเหมือนเรากำลังแบบโอ้โหบูชาคิระอะไรแบบนี้เลยนะครับผมเลยรู้สึกว่าถ้าผมมีแบบโปสการ์ดของ Death Note ครบทั้ง7แบบเนี่ยจะเป็นอะไรที่สวยมากเลยนะแต่มันน่าเสียดายตรงที่มันหายากนี่แหละนะฮะก็เป็นว่าโอ้โหถ้ามีโอกาสเนี่ยผมจะได้มาจัดเพิ่มแน่นอนนะครับสำหรับตัวกรอบรูปที่จะใส่โปสการ์ดนะครับแต่มันก็จะได้เป็นแค่บางเรื่องเท่านั้นแหละนะฮะส่วนขนาดเนี่ย 4x6 อย่างที่บอกไปนะครับซื้อตามร้าน20บาทหรือซื้อออนไลน์ก็ได้ไม่ได้ว่ากันนะครับนะครับก็เอาเป็นว่าจะมีประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เอาเป็นว่าสำหรับวันนี้นะครับวันของเด็กช่างก็คงต้องขอลากันไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าที่จะเป็นเรื่องอะไรก็เจอกันใหม่ในแถบชุมชนนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม